สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆชาวโซเชียลแคมป์นะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นนะผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับวันนี้ว่างๆก็เลยมานั่งลองอัดคลิปดูบ้างว่าเอ๊ะจะทำได้เหมือนเขาหรือเปล่า ก็คือช่วงนี้ว่างครับว่างคลื่นโดนระงับก่อนตอนนี้ทั้งสองความถี่เลยนะครับก็เลยตกงานนะไม่รู้จะทำอะไรหาอะไรเล่นทำคลายเครียดก็เนื่องจากช่วงที่จัดรายการนะก็จะมีเขียนนู่นนี่นั่นก่อนเข้ารายการไว้เยอะนะเป็นกลอนบ้างเป็นเขาเรียกว่าภาษาดอกไม้ดีกว่าอย่าเรียกว่ากลอนเลยเพราะว่าครูภาษาไทยเคืองผมหลายคนบอกว่าเขียนไม่ตรงกับไวยากรณ์ผมไม่รู้ว่าไวยากรณ์คืออะไรขนาดให้ผมเขียนคำว่าไวยากรณ์ผมยังเขียนไม่ถูกเลย แต่ผมเอานะพอไปได้ก้อมแก้มลองฟังดูนะวันนี้มีกลอนที่มีชื่อว่าเฟซบุ๊กคือจะอ่านให้ฟังไปด้วยอาจจะแสดงความคิดเห็นไปด้วยคงไม่รำคาญนะครับเพราะว่าบางทีมันต้องอธิบายครับหลายคนอาจจะโกรธอาจจะไม่ตรงกับชีวิตใครนะอาจจะโดนเต็มๆโมโหลุกขึ้นมาเลียข้อศอกตัวเองบ้างกระโดดกัดหูตัวเองบ้าง อันนั้นนะครับก็สิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับผมขำๆนะชีวิตผมเนี่ยมันทุกข์มาเยอะเจ็บมาเยอะผมอยากจะขำๆ อ่ะมาเริ่มกันอะไรบ้างที่ต้องเจอใน Facebook ซึ่งเป็นยุคของชนคนสมัยใหม่บางคนโพสต์ปัญหาเรื่องหัวใจนี่เยอะบ้างโวยวายแฟนกับกรอกนอกใจตน นั่งหันหลังชนกันคุยกับกิ๊กเราเองคุยเขาไม่มาส่องนะแต่เราไปส่องคนอื่นเขานะ อันนี้ไม่แฟร์นะครับบ้างแอบชอบแฟนชาวบ้านหน้าด้านนักแฟนจะบ้านจ๋า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 หันกลับมาหาคนที่บ้านอะไรอ่ะอะไรบ้างหลงรักเพศเดียวกันนั้นสับสนโอ้เดี๋ยวนี้เยอะฮะคือเมื่อก่อนบ้านเราป่าไม้มันเยอะเที่ยวทุกป่ามาหมดแล้วทีนี้พอป่าไม้ไม่มีเริ่มหันมาเที่ยวป่าเดียวกันบ้างอวดรวยชาตินี้ไม่มีจนนี่เยอะครับกินอะไรต้องให้คนกดไลค์เชียร์ยิ่งของแพงๆครับไม่กดไลค์กินไม่ลงแต่สั่งมาตั้งไว้แล้วนะถ่ายรูปมีไลค์ไหมถ้าเกิน3ไลค์ถึงจะกินนะครับต่อไปครับบางคนซึ้งรสพระธรรมคำคมขวนโอ้โพสทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นประหนึ่งว่าปลงได้ครับแต่ปลงไม่ได้หรอกครับพอมีคนแหลมเข้ามานิดโอ้โหด่านี่ยาวเป็น3หน้ากระดาษก็มีตอบกลับนะบางคนซึ้งรสพระธรรมคำคมขวนโพสยียวนกวนส้นเรื่องเสียเสียคำสบถทั้งกลด่าพาให้เพลียอันนี้เยอะพูดจาไม่เพราะนะเขียนแบบคำแรงๆก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นการระบายครับอย่าไปใส่ใจอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันมันไม่ดีมันไม่ขำนะบ้างเฉลียหลงเห่อเว่อตามกันนะบางทีก็โพสต์ของแพงก็อุ้ยดีจังเลยน่ารักดูนี่อยากได้จังเลยแพงไหมแพงไหมแพงหรือเปล่าจะไปกู้ธ.ก.ส.มาซื้อประมาณนั้นนะครับบางคนขายอาหารเสริมเพิ่มรายได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับใน Facebook สามารถสร้างโอกาสกันครับเป็นนักธุรกิจได้ครับแต่ที่สำคัญคือแท็กเพื่อนไปเป็นลูกค้าดูน่าขันเพื่อนกันแท้ๆบ้างส่งเกมชวนกันเล่นคุกกี้รันอันนี้เป็นข่าวเป็นคราวครับเผลอเล่นนะเผลอนู่นเผลอนี่นะโหลดนั่นโหลดนี่เล่นไป 200,000 ก็มีบางคนนะแสนรำคาญแต่ไม่กล้าจะอันเฟรนด์ไม่ได้ครับเพื่อนกว่าจะได้เนาะพอเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับถ้าเราไปอันเฟรนด์เขาไปบล็อกเขาเผื่อเขานินทาเราจะรู้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมใน Facebook ท่องโลกกว้างสร้างโอกาสแน่นอนครับทุกชนชาติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมิตรภาพไร้พรมแดนแสนจำเป็นครับภาพไหนเด่นโพสต์ลงไปกดไลค์มันคือกดไลค์ไม่มีใครกดเรากดเองอะกดไลค์เองครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ขายไม่ใช่สิโชว์เทนโซพาร์ตขายลิโพโชว์เทนโซพาร์ตแฟนพันธุ์แท้นะครับบางทีก็บ่าวแดงบ่าวแดงนะก็ประมาณนั้นครับก็โพสนะถ่ายไม่ให้อ้วนนะถ่ายเอียงข้างบ้างนู่นนี่อันไหนที่ดูดีที่สุดโพสลงไปครับนะ
เดี๋ยวจะได้กดไลค์นะกดไลค์ก่อนนะกดไลค์มันฮะอีกมากมายสาธยายคงไม่หมดครับจริงๆแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะเขียนต่อยังไงฮะอย่าได้โกรธเพราะผมเองหนึ่งในนั้น จริงๆเออเขาก็บอกแล้วอย่าเพิ่งโกรธกันผมเนี่ยตัวดีเลยนะเสียเวลากับ Facebook เป็นวันๆหลายคนนะผมเองยิ่งช่วงว่างๆนี่อยู่หน้าจอเลยแหละนะครับแค่ยืนยันให้เพื่อนรู้กลูอินเทนหรือว่าฝรั่งเขาเรียกว่าเทรนดี้เทรนดี้ไม่ตกเทรนนะฮะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวนี้มันอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมนะไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดแต่พอเปิดจอขึ้นมาปั๊บนะฮะแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับก็บอกว่าคนเราถ้าอยากเห็นโลกสวยงามลองวางโทรศัพท์วางเครื่องมือสื่อสารต่างๆไว้ที่บ้านสักวันนึงเต็มๆคุณอาจจะได้เห็นนะฮะต้นหญ้าที่อยู่ข้างทางได้เห็นขี้หมาที่ติดส้นรองเท้ามานะครับไม่ใช่แบบพอติดส้นรองเท้ามาเดินเข้าออฟฟิศใครเหยียบขี้หมามาวะที่แท้ตัวเองนั่นแหละนะครับเพราะมัวแต่ก้มสแครดอยู่นั่นน่ะนะฮะฉะนั้นนะครับบางครั้งสมัยยุคนายทองเหม็นนะฮะก่อนที่จะออกไปสู้กับพม่ารามันแกก็ไม่ได้ส่งไลน์ไปบอกนะหัวเมืองต่างๆนะแกไม่ได้ติ้งตองนะหรือว่าแกนะฮะสมัยขวัญกับเหลี่ยมหรือว่าทิดมากกับย่านาคเนี่ยนะก็ไม่ได้ส่งไลน์คุยกันนะครับนะครับถ้าส่งไลน์ก็คงรู้แล้วแหละนะว่าย่านาคนะเสียไปแล้ว นอกเรื่องแล้วนะฮะฉะนั้นบางครั้งครับยุคนั้นเขาไม่มีเขายังอยู่ได้เราไม่มีก็ไม่เห็นตกเทรนอะไรนะครับบางทีคนที่คิดว่าตัวเองอินเทรนมากที่สุดแต่เป็นคนที่อาจจะหาเงินนะด้วยความเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยมากกว่าเพื่อนเพราะจะรักษาเทรนนั้นไว้นะครับอยู่ซอกกล่าวบ้างก็ได้อยู่แบบนะพื้นๆบ้างก็ได้บางทีนะก็อาจจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้กันก่อนยาวไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าต้องมีคนดูผมจนจบนะแล้วก็อาจจะมีไลค์ให้บ้างนะไม่ไลค์ก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้กันก่อนสวัสดีครับ